สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับจะเป็นเลคเชอร์แรกนะครับของวิชาความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรนะครับผู้สอนก็คือผมนะครับอาจารย์วุฒิพงศ์คำวิไลศักดิ์นะครับprerequisiteของวิชานี้นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจสามารถนำไปใช้ได้ก็คือความรู้ทางด้านฟังก์ชันนะครับความรู้ทางด้านลิมิตนะครับ continuity integration differentiation นะครับซึ่งความรู้ที่ผมกล่าวเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในวิชาcalculus นะครับรวมไปจนถึงนะครับวิชาที่เราเรียนนะครับตอนที่เราอยู่มัธยมปลายนะครับแล้วก็ปี1ปี2นะครับนอกจากนี้นะครับความรู้ที่มีประโยชน์นะครับที่จะมาใช้ในการเข้าใจความน่าจะเป็นนะครับก็คือเซตนะครับทฤษฎีเซตนะครับเราต้องรู้ความหมายของเซตเราต้องรู้ความหมายของเซตว่างเราต้องรู้ความหมายของซูเปอร์เซตนะครับเราต้องรู้ว่ายูเนียนมันคืออะไรนะครับเราต้องรู้ว่านะครับอินเตอร์เซ็กชันมันคืออะไรนะครับเดอะโมแกนลอนะครับเหล่านี้นะครับจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะครับทฤษฎีความน่าจะเป็นได้นะครับนอกจากนี้นะครับในบางส่วนของทฤษฎีความน่าจะเป็นนั้นนะครับจำเป็นต้องใช้นะครับพวก transform นะครับอาทิเช่นพวก Fourier transform นะครับ Laplace transform แล้วก็ Set transform นะครับ transform เหล่านี้นะครับโดยปกติแล้วก็จะเรียนในวิชา Signal and System นะครับหรือในวิชา Principle of Communication นะครับซึ่งมันเป็นความรู้พื้นฐานที่เราจะต้องใช้นะครับวิชานี้นะครับเป็นวิชาทฤษฎีดังนั้นเนี่ยนะครับหลักๆแล้วนะครับการสอบก็จะเป็นการสอบนะครับกระดาษนะครับไม่มีพวก implementation นะครับเหตุผลเพราะว่ามันคล้ายๆกับพวก calculus นะครับอาจจะมีนะครับการให้ simulation บ้างนะครับแต่โดยหลักๆแล้วก็คือการเข้าใจทฤษฎีเพื่อนำไปใช้ต่อยอดได้นะครับ textbook ที่เราใช้นะครับ textbook ที่เราใช้นั้นนะครับเป็น textbook ที่คลาสสิกนะครับก็คือ probability random variables แล้วก็ and stochastic process ของ Papoulis แล้วก็ Payton นะครับtextbook ตัวนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับมีแง่มุมหลากหลายเกี่ยวกับความน่าจะเป็นแล้วก็ตัวพวก random process นะครับสำหรับวิศวกรนะครับใช้ดีมากนะครับสำหรับวิศวกรเนี่ยใช้ดีมากแต่มันจะอ่านยากสักนิดนึงนะครับอ่านยากสักนิดนึงแล้วแต่นะครับทางเลือกนะครับนอกจากนี้นะครับทางเลือกก็คือนะครับหนังสือ textbook ของ Leon Garcia นะครับprobability and random process for electrical engineering นะครับในกรณีของมจท.เนี่ยนะครับเล่มนี้มีอยู่ในห้องสมุดนะครับเรียนกาเชียนะครับเล่มนี้อาจจะอ่านง่ายนิดนึงนะครับง่ายกว่า Papoulis นะครับแต่หนังสือของ Papoulis นั้นถือว่าเป็นหนังสือคลาสสิกแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างครบถ้วนนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังใช้หนังสือของ Feller นะครับก็คือ an introduction to probability theory and its applicationนะครับสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนะครับการบรรยายเกี่ยวกับคอมบิเนทอริกนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในของเฟลเลอร์เนี่ยก็มีในห้องสมุดของมจท.เช่นเดียวกันแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเท็กซ์บุ๊กที่เขียนในภาษาไทยเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเนี่ยเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นักศึกษานะครับว่านักศึกษาจะชอบอ่านเท็กซ์บุ๊กตัวไหนเข้าใจนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับก็ดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในช่วงของการเจอตัวกันนะครับเจอหน้าต่อหน้า in person นะครับเจอกัน in person ก็จะเป็นการทำโจทย์นะครับจากทั้งผมแล้วก็จากทั้งทีเองนะครับเรามาเริ่มต้นเลยกันนะครับด้วยปกติแล้วนะครับการพิจารณาความน่าจะเป็นนั้นนะครับเราเรียกนะครับเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดนะครับเหตุการณ์ที่ทำการทดลองเนี่ยว่า experiment หรือ event นะครับบางทีเราเนี่ยเราเรียกว่า event นะครับ event ไอ้ตัวนี้ก็คือเหตุการณ์นะครับยกตัวอย่างของเหตุการณ์ก็อาทิเช่นนะครับการโยนเหรียญนะครับการโยนเหรียญเนี่ยนะครับสมมติว่าถ้าเกิดผมเหตุการณ์ของผมเนี่ยนะครับก็คือการโยนเหรียญนะครับแน่นอนนะครับเมื่อมันมีเหตุการณ์ปุ๊บผมก็ต้องการที่จะทราบผลลัพธ์ของเหตุการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยคำถามของผมก็คือว่าถ้าเกิดผมโยนเหรียญแล้วนะครับ
ผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยผมทราบอยู่แล้วล่ะนะครับว่าผลลัพธ์มันมีโยเหรียญมามันอาจจะออกมาเป็นหัวเฮดเนี่ยแปลว่าหัวนะครับก้อยแปลว่าเทลนะครับหัวหรือก้อยหรือแม้กระทั่งนะครับมันไม่ออกหัวหรือก้อยนะครับก็คือนะครับเหรียญมันตกลงมาแล้วนะครับมาตั้งอยู่บนขอบลักษณะนี้เราเรียกว่าเอชนะครับคำถามคือนะครับปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีผลต่อการเกิดของผลลัพธ์นะครับแล้วเราจะสามารถนะครับทำนายผลลัพธ์ได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับเราทราบว่านะครับผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ของเหตุการณ์ใดๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวอย่างนี้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็คือการโยนเหรียญนั้นนะครับตัวที่นะครับจะพูดถึงผลลัพธ์ไอ้ตัวซึ่งนะครับจะกำหนดผลลัพธ์ก็คืออันที่หนึ่งก็คือภาวะเริ่มต้นของการโยนเหรียญภาวะเริ่มต้นก็อาทิเช่นนะครับเหรียญนั้นนะครับมีการถ่วงให้ออกเฉพาะหัวหรือไม่นะครับเหรียญนั้นมีกี่หน้านะครับเหรียญนั้นทำด้วยวัสดุอะไรนะครับการโยนเหรียญนั้นนะครับโยนเหรียญแบบไหนนะครับไอ้ตัวนี้เราเรียกมันว่าสภาวะตั้งต้นนะครับอันที่สองก็คือนะครับกฎของฟิสิกส์ก็คือว่าหลังจากโยนไปแล้วนะครับเหรียญมันก็จะต้องตกลงมานะครับคราวนี้เนี่ยเวลามันตกลงมานั้นเราไม่ทราบว่าปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้มันเกิดหน้าอะไรปัจจัยเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงหรือเปล่านะครับปัจจัยเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกหรือเปล่านะครับอาทิเช่นนะครับของเหลวของไหลอาทิเช่นพวกอากาศนะครับที่จะส่งผลนะครับแรงโน้มถ่วงนะครับที่จะตกลงมานะครับพื้นผิวนะครับพื้นผิวที่เหรียญตกกระทบเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งปัจจัยหลากหลายเหล่านี้นะครับตัว variable หลากหลายเหล่านี้เนี่ยมันประกอบรวมกันแล้วส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจากการทดลองของเราอย่างง่ายที่สุดก็แบบที่บอกนะครับก็คือการโยนเหรียญนั้นนะครับผลลัพธ์เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ 100% นะครับเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าโอเคมันเกิดหัวแน่ๆนะครับหรือเกิดก้อยแน่ๆเหตุผลก็เพราะว่านะครับความไม่แน่นอนเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ในทุกๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับใน initial condition นะครับinitial condition เนี่ยความไม่แน่นอนมันเกิดจากความไม่รู้ของเรานะครับคือถ้าเกิดเรารู้เราเป็นสัพพัญญูนะครับเราเป็นสัพพัญญูรู้ทุกปัจจัยนะครับปัจจัยสมมติปัจจัยมันมีอยู่1ล้านปัจจัยนะครับเรารู้ทุกปัจจัยแสดงว่าเราสามารถที่จะทายผลได้นะครับแต่เนื่องมาจากว่านะครับแม้กระทั่ง initial condition เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัจจัยซึ่งถูกฟิกไว้แล้วแต่นะครับเรามีข้อมูลที่ไม่เพียงพอในเมื่อเรามีข้อมูลที่ไม่เพียงพอนะครับมันจึงเกิดความไม่แน่นอนนะครับเกิดความไม่แน่นอนในฝั่งไหนเกิดความแน่นอนในฝั่งเรานะครับในฝั่งธรรมชาติเนี่ยมันเรียบร้อยไว้อยู่แล้วมันรู้ทุกปัจจัยอยู่แล้วแต่ฝั่งเราไม่รู้ว่า initial condition เป็นยังไงเราไม่รู้ว่านะครับการเหรียญนั้นนะครับถูกประดิษฐ์ด้วยวัสดุอะไรบ้างนะครับมีการถ่วงหรือเปล่าหรือนะครับการโยนนั้นนะครับเป็นรูปแบบไหนอันนี้เราไม่สามารถบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับนอกจากนี้นะครับความสัมพันธ์กันระหว่าง initial condition กับกฎของฟิสิกส์นะครับมันเกี่ยวพันกันด้วยแฟกเตอร์หลายแฟกเตอร์มากนะครับแม้กระทั่งกฎของฟิสิกส์เองนะครับทำให้นะครับมันมีปัจจัยนะครับตัวแปรเยอะแยะไปหมดซึ่งส่งผลให้ถึงนะครับความซับซ้อนมาก complexity มากซึ่งทำให้เราไม่ทราบในเมื่อเราไม่ทราบเนี่ยนะครับหลักๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เลยมองการทดลองเหล่านี้นะครับว่าจริงๆมันเป็นแรนดอมเนื่องมาจากว่ามันเกิดจากนะครับตัวแฟกเตอร์ซึ่งนะครับตัวแฟกเตอร์ซึ่งแตกมากมายมหาศาลนะครับปัจจัยซึ่งมากมายมหาศาลนะครับมาเกี่ยวโยงกันนะครับทำให้นะครับมนุษย์เนี่ยนะครับตั้งคำถามไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นแรนดอมหรือเปล่านะครับมันเป็นแรนดอมหรือเปล่านะครับมันกลายไปเป็นว่าคำถามเชิงปรัชญาที่ว่าเอ๊ะทุกอย่างเป็นแรนดอมจริงหรือเปล่านะครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นนะครับโดยที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกเหตุการณ์มันถูกกำหนดไว้แล้วมันเป็นดีเทอร์มินิสติกแปลว่ากำหนดไว้แล้วนะครับถ้าเกิดสมมติเพียงแต่นะครับเราหาแพทเทิร์นมันให้ได้นะครับเพียงแต่เราสามารถที่จะนะครับรู้ว่านะครับมันมีกี่ตัวแปร
แล้วเรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือเรามีนะครับพลังในการที่จะเชื่อมโยงตัวแปรอย่างมหาศาลเราอาจจะทราบก็ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้นะครับมันกลายไปเป็นสิ่งที่มนุษย์ถกเถียงกันมาโดยตลอดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นแรนดอมหรือเปล่าหรือทุกอย่างเป็นดีเทอร์มินิสติกหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเมื่อว่าในปัจจุบันนะครับหรือในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนะครับโยงใยปัจจัยทั้งหมดนะครับซึ่งมีความซับซ้อนอย่างสูงได้นะครับเราก็จะมองว่าเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะมีความรู้ 100% เราไม่สามารถที่จะเป็นสัพพัญญูได้เนี่ยนะครับทุกอย่างเป็นแรนดอมไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีความต้องการนะครับที่จะนะครับหาแพทเทิร์นนะครับหาแพทเทิร์นหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเดาว่านะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นนะครับจึงถูกพัฒนาขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับความน่าจะเป็นนั้นนะครับเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อที่จะโมเดลธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเดลนะครับการทดลองว่าโดยการทดลองเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นด้วยผลลัพธ์อะไรมันจะเกิดผลลัพธ์อะไรได้บ้างนะครับหลักๆเลยนะครับความน่าจะเป็นนั้นนะครับเกิดขึ้นมานะครับเป็นผลมาจากนะครับนักคณิตศาสตร์นะครับซึ่งเขาต้องการที่จะโมเดลนะครับมีนักพนันนะครับไปถามนะครับไปถามว่าเออมันน่าจะเกิดผลลัพธ์อะไรได้บ้างหรืออะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นก็เลยนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบนะครับเหล่านักพนันนะครับว่านะครับจะควรจะทำยังไงดีเพื่อที่จะให้ได้เงินพนันสูงสุดนะครับนอกจากความน่าจะเป็นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีนะครับทางเลือกหลากหลายในการที่จะนะครับทำนายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาทิเช่นนะครับ chaotic theory นะครับ chaotic theory นั้นนะครับก็บอกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบทุกระบบนะครับที่เราพิจารณาอยู่เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์นั้นก็คือจริงๆมันเป็น deterministic แต่เนื่องมาจากว่านะครับระบบที่มันเป็นนะครับทำนายได้นะครับที่สามารถทำนายได้นั้นมันโยงใยตัวแปรหลากหลายมากนะครับตัวแปรจำนวนเยอะมากทำให้มันซับซ้อนนะครับทำให้ถ้าเกิดเพียงแต่เราสามารถที่จะนะครับโยงใยตัวแปรเหล่านี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะทำนายผลได้นะครับอันนี้ก็คือ chaotic theory นะครับอีกอันนึงก็คือตัว fuzzy theory นะครับนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะครับระบบ fuzzy logic นะครับ fuzzy theory ตัวนี้นะครับก็คือนะครับมันเป็นทางเลือกของความน่าจะเป็นเหตุผลเพราะว่าความน่าจะเป็นนั้นนะครับเวลามันให้ผลออกมาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีความนะครับมันจะไม่มีความคลางแคลงสงสัยอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดมันบอกว่านะครับความน่าจะเป็นบอกว่า0หรือ1นะครับมันก็จะนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนไปเลยว่านะครับข้อผลลัพธ์คืออะไรนะครับทั้งนี้นะครับความน่าจะเป็นนั้นนะครับมันมีอิทธิพลมาจากนะครับมันได้รับอิทธิพลมาจากนะครับความคิดนะครับความคิดจากกรีกโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริสโตเติลนะครับที่บอกว่ามีหรือไม่มีใช่หรือไม่ใช่นะครับค่อนข้างที่จะแบ่งแยกชัดเจนแต่ในกรณีของฟัซซี่โลจิกนั้นนะครับตัวหลักที่เขาพิจารณาก็คือนะครับทุกอย่างเป็นนะครับ matter of degree หรือนะครับมีปริมาณยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเกิดผมมีแก้วน้ำอยู่แก้วน้ำหนึ่งนะครับแก้วน้ำนี้มีน้ำทั้งหมดนะครับ 30% นะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดนะครับมองในรูปแบบของ fuzzy logic นั้นนะครับแก้วนี้เป็นทั้งแก้วเปล่าแล้วก็แก้วที่มีน้ำนะครับเป็นแก้วเปล่านะครับด้วยนะครับดีกรีนะครับ 70% ขณะเดียวกันเป็นแก้วที่มีน้ำด้วยดีกรี 30% ดังนั้นเนี่ยนะครับทฤษฎีฟัซซี่เนี่ยมันจึงมองนะครับเป็นลักษณะของดีกรีแก้วนี้นะครับแก้วที่ผมโชว์ให้เห็นนั้นนะครับเป็นทั้งแก้วเปล่าแล้วก็แก้วที่มีน้ำในเวลาเดียวกันนะครับฟัซซี่ทีอรีนั้นนะครับหลักๆเลยนะครับมันจะมีพื้นฐานมาจากโลกตะวันออกนะครับที่จะนะครับสามารถที่จะอนุญาตนะครับไม่ตัดสินนะครับว่าดีหรือชั่วนะครับจริงหรือเท็จนะครับแต่ทุกอย่างนั้นนะครับอาจจะมีนะครับเท่าอยู่ตรงกลางระหว่างดีหรือชั่วนะครับหรือจริงหรือเท็จได้นะครับอันนี้คือหลักการของฟัซซี่ทีอรีนะครับฟัซซี่ทีอรีนั้นนะครับ
ประเทศที่นำ Fuzzy Theory มาใช้นะครับเพื่อผลิต product มากที่สุดก็เป็นประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศจีนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับความน่าจะเป็นนะครับก็ยังได้รับนะครับเป็นโมเดลนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับแล้วก็ถูกพัฒนามากที่สุดนะครับเพื่อที่จะมาอธิบายนะครับอธิบายปรากฏการณ์รวมไปจนถึงใช้ในแอปพลิเคชันหลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะเรียนรู้ไอ้ตัวความน่าจะเป็นไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าความน่าจะเป็นนั้นนะครับถูกใช้ในแอปพลิเคชันตัวไหนได้บ้างนะครับอันแรกเลยก็คือควอนตัมแมคานิกส์นะครับควอนตัมแมคานิกส์นั้นนะครับมันเป็นศาสตร์เชิงฟิสิกส์นะครับที่เกิดขึ้นหลังยุคของตัวไอน์สไตน์นะครับคนที่เริ่มต้นนะครับในการที่จะเสนอควอนตัมแมคานิกส์แล้วก็เป็นหัวแรงใหญ่ก็คือนิวบอร์สนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีพวกไฮเซนเบิร์กพวกไฟแมนพวกนักฟิสิกส์ต่างๆนะครับมาช่วยกันพัฒนาไอตัวควอนตัมแมคานิกส์ซึ่งมีหลายคนมากนะครับควอนตัมแมคานิกส์นั้นนะครับใช้ความน่าจะเป็นเยอะมากเหตุผลเพราะนะครับเขาจะนะครับอนุภาคต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นที่จะอยู่ที่สเตทใดสเตทหนึ่งนะครับที่อยู่จะอยู่ใดสเตทหนึ่งซึ่งไอควอนตัมแมคานิกส์นี้นะครับก็เลยตัวจำเป็นจะต้องใช้ความน่าจะเป็นนะครับควอนตัมแมคานิกส์เอามาอธิบายปรากฏการณ์ไหนๆบ้างที่เช่นทรานซิสเตอร์ไมโครโปรเซสเซอร์นะครับรวมไปจนถึงนะครับปัจจุบันซึ่งนะครับปัจจุบันซึ่งเป็นฟิลที่ค่อนข้างที่จะนะครับแอคทีฟก็คือนะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะนะครับให้ความเร็วที่สูงได้นะครับนอกจากนี้นะครับตัวความน่าจะเป็นยังเป็นหัวใจของทฤษฎีข้อมูลข่าวสารหรือ information theory นะครับ information theory นั้นนะครับถูกสร้างขึ้นหรือถูกเสนอขึ้นโดย cross channel นะครับ cross channel นะครับซึ่งนะครับนิยามคำว่า bit นะครับนิยามคำว่า bit ไอตัวที่คำว่า bit ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับสปีดนะครับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับที่หรือแม้กระทั่งนะครับตัวฮาร์ดไดรฟ์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเหล่านี้นะครับมีพื้นฐานมาจากอินฟอร์เมชันทีอรีนะครับหรือของครอสชานอลทั้งนั้นนะครับซึ่งนะครับอินฟอร์เมชันทีอรีของครอสชานอลนั้นนะครับมันทำให้เกิดดิจิตอลอีราขึ้นมานะครับก็คือเกิดยุคของดิจิตอลขึ้นมานะครับซึ่งการที่จะเข้าใจทฤษฎีข้อมูลข่าวสารนะครับจำเป็นจะต้องใช้ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยคือหัวใจของทฤษฎีข้อมูลข่าวสารเลยนะครับทฤษฎีข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตประจำวันของเราก็ attention data compression นะครับเราใช้เป็นประจำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราไปดู YouTube เวลาเราไปที่ดูวิดีโอใน YouTube หรือใน Facebook เหล่านี้นะครับข้อมูลนั้นนะครับถูกบีบอัดมานะครับซึ่งการบีบอัดข้อมูลนั้นใช้หลักการของนะครับทฤษฎีข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความน่าจะเป็นนอกจากนั้นนะครับก็คือนะครับการส่งผ่านข้อมูลนะครับ data transmission นะครับ data transmission นั้นก็นะครับอาทิเช่นการส่งนะครับวิดีโอการส่งนะครับการโทรศัพท์นะครับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับการโทรศัพท์ผ่านไอตัว 5G 4G เหล่านี้นะครับเหล่านี้ใช้ทฤษฎีของข้อมูลข่าวสารทั้งสิ้นนะครับการเทคโนโลยีนะครับเสาอากาศไมโมนะครับที่ใช้เสาอากาศนะครับใช้เสาอากาศหลายเสาอากาศนั้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสปีดในระบบ 5G แล้วก็ 6G แล้วก็ 4G เนี่ยนะครับก็มาจากทฤษฎีข้อมูลข่าวสารนะครับนอกจากนี้นะครับทฤษฎีข้อมูลข่าวสารนั้นยังนำมาใช้นะครับในการโมเดลนะครับช่องสัญญาณอาทิเช่นช่องสัญญาณพวกไวเลสนะครับช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อดูว่าเราจะสามารถที่จะส่งนะครับบิตเรทสูงสุดนะครับได้เท่าไหร่นะครับเราเรียกว่า channel capacity นะครับอีกอันหนึ่งก็คือนะครับการ control quality ในแล้วก็ failure analysis โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใน plan นะครับใน plan หรือในแพลนหรือในโรงงานนะครับอุตสาหกรรมนะครับถ้าเกิดสมมุติเราใช้ process นะครับในการที่จะผลิตของนะครับผลิตของหรือนะครับใช้ process สำหรับการสร้างแบบงานหรือผลิตออกมาเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องทำ analysis ว่านะครับ
ชิ้นงานที่ต้องเสียนั้นมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถนะครับเอาความน่าจะเป็นนั้นนะครับมาคอนโทรลนะครับคุณภาพของการผลิตผลงานได้ยังไงนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นหัวใจนะครับนอกจากนี้นะครับความน่าจะเป็นยังถูกนำมาใช้ในสต็อกมาร์เก็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการใช้การทำ statistical analysis นะครับพวกนะครับtrading พวก hedging fund นะครับที่เราเรียกมันว่า quantitative นะครับ quantitative analysis นะครับซึ่งนะครับใช้ความน่าจะเป็นในการที่จะหาแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ดูนะครับความน่าจะเป็นนั้นเป็นหัวใจของพวกควันอันนี้เขาเรียกว่าควันนะครับควันสั้นๆควันนะครับซึ่งใช้ในการนะครับเทรดสต็อกนะครับเทรดฟิวเจอร์นะครับเทรดพวกนะครับคอมมอดิตี้หรือนะครับสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเหล่านี้นะครับทั้งนี้นะครับส่วนใหญ่คนที่เข้าไปทำงานทางด้านควันก็เป็นพวกเอนจิเนียร์บ้างนะครับเป็นพวกนักคณิตศาสตร์บ้างเป็นนักฟิสิกส์บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับดีอีชอนะครับบริษัทซึ่งใช้นะครับควันแอนาลิซิสที่ดังๆนะครับก็คือดีอีชอนะครับหรือนะครับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งดังมากนะครับนำโดยนะครับจิมไซมอนนะครับเป็นกองทุน Hedging Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับของจิมไซมอนซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์มาก่อนนะครับดีชอก็เป็นนักคอมพิวเตอร์นะครับจิมไซมอนนี้ก็กองทุนเรเนซองส์นะครับบริษัทเรเนซองส์ซึ่งนำนะครับทฤษฎีความน่าจะเป็นรวมไปจนถึงนะครับแมทโมเดลที่มีความซับซ้อนเนี่ยนะครับมาทำquantitative analysisเพื่อที่จะนะครับลงทุนใน hedging fund นะครับ hedging fund ซึ่งหัวใจของมันก็คือความน่าจะเป็นนะครับนอกจากนี้นะครับความน่าจะเป็นยังใช้ในนะครับการnavigation นะครับ navigation การตัดสินใจนะครับการ control นะครับการควบคุมนะครับการควบคุมอาทิเช่นควบคุมจรวดควบคุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นะครับตัวที่สำคัญที่สุดนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในยุคนี้ก็คือตัว AIนะครับ artificial intelligence นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ deep learning นะครับการเรียนรู้เชิงลึกนะครับหรือ machine learning นะครับ machine learning นะครับการเรียนรู้ของเครื่องนะครับทั้งสองเหล่านี้นะครับหัวใจหลักของมันก็คือใช้ความน่าจะเป็นนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเรียน calculus แล้วก็ความน่าจะเป็นมาแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถเอาไปต่อยอดนะครับในนะครับตัว advanced ได้หลากหลายฟิลมากไม่ว่าจะเป็น quantum mechanics นะครับinformation theory ทฤษฎีข่าวสารนะครับซึ่งเป็นตัวที่นะครับเป็นตัวที่ปฏิวัติข้อมูลนะครับถ้าเกิดสมมติไม่มีทฤษฎีข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะทำการเรียนทางไกลได้เราไม่สามารถที่จะนะครับเรียนรู้ผ่าน YouTube ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำการบีบอัดข้อมูลได้นะครับข้อมูลเรามันก็จะมีคำว่า bits เกิดขึ้นนะครับมันจะไม่มีคำว่า megabyteนะครับ hard drive ฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เราสามารถ work from home ได้นะครับเรียนรู้ที่ไหนก็ได้นะครับเป็นตัวที่เปิดยุคนะครับเปิดยุคนะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าความน่าจะเป็นนั้นเป็นหัวใจหลักของแทบจะทุกนะครับสาขาที่มีความสำคัญนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องเรียนความน่าจะเป็นนะครับรวมไปถึง quality control นะครับการ trading stock นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากที่จะเป็นวิศวกรแล้วนะครับอยากจะไปนะครับ make money ในquant นะครับในพวก quantitative analysis ของพวกแบงค์พวก hedging fund เนี่ยนะครับก็ต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ดีนะครับโดยเฉพาะความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็พวก AI deep learning นะครับเอาละครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับbasic ของความน่าจะเป็นนั้นสำคัญมากคราวนี้เราเริ่มมาดูความน่าจะเป็นแล้วนะครับว่าการสร้างนะครับโมเดลของความน่าจะเป็นนั้นนะครับเป็นไปได้นั้นมันมีกี่โมเดลนะครับโมเดลที่เกิดขึ้นนะครับมีกี่โมเดลบ้างลองมาดูกันนะครับความน่าจะเป็นนั้นจริงๆแล้วนะครับเนื่องมาจากว่ามันถูกพัฒนามาค่อนข้างยาวนานฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีหลายโมเดลนะครับต่อเนื่องวิวัฒนาการกันมานะครับโมเดลแรกนะครับโมเดลแรกของความน่าจะเป็นนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือโมเดลที่ใช้เซนส์นะครับเซนส์ของความน่าจะเป็นโดยปกติแล้วนะครับมนุษย์เนี่ยนะครับพัฒนาเซนส์ของความน่าจะเป็นออกมาเพื่อความอยู่รอดนะครับอาทิเช่นอยากจะนะครับดูว่านะครับ
มันฝนมันจะตกหรือไม่เพื่อทำการเพาะปลูกนะครับเพาะปลูกหรือนะครับหวยที่จะออกนั้นมีนะครับมีเลขอะไรบ้างนะครับทั้งนี้นะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับเซนส์ของความจะเป็นนั้นของมนุษย์นะครับโดยหลักๆแล้วมาจากการเดาหรือการพยายามที่จะหาความสัมพันธ์ของสิ่งรอบข้างอาทิเช่นนะครับคนที่จะไปนะครับเล่นหวยเนี่ยนะครับก็จะไปดูนะครับก็จะไปดูไปขูดต้นไม้บ้างหรือจะไปดูนะครับเทียนหยดบ้างแล้วก็จากนั้นก็พยายามที่จะนะครับจินตนาการดูว่านะครับตัวเลขที่ออกมานั้นมันเป็นอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาลิงก์กับตัวความน่าจะเป็นว่าโอเคมันน่าจะออกนะครับซึ่งนะครับหลักการเหล่านี้มันก็ไม่ค่อยจะมีหลักการเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดจะไปแทงหวยหรือจะไปเล่นก็ส่วนใหญ่ก็จะเสียเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับทั้งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ก็เลยพยายามที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาแบบมั่วๆนะครับก็โดยการดึงฟ้าดึงฝนดึงดวงดาวดึงอะไรขึ้นมานะครับซึ่งนะครับโมเดลหนึ่งของ intuitive หรือ sense ของ probability ที่นะครับมนุษย์เชื่อถือมาโดยตลอดก็คือพวกโหราศาสตร์นะครับทั้งที่ว่าจริงๆแล้วดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านั้นมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อมนุษย์แต่นะครับมนุษย์ก็พยายามที่จะนะครับดึงเอาแฟกเตอร์เหล่านั้นมาเพื่อที่จะทำนายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆนะครับไอ้ตัวนี้เราเรียกมันว่านะครับความน่าจะเป็นแบบสัญชาตญาณนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติถ้าเกิดมีคู่ภรรยามานะครับเขามีลูกมา5คนแล้วนะครับแล้วปรากฏว่านะครับลูกของเขาเป็นผู้ชายหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยภรรยาคู่นี้กำลังจะมีลูกอีกคนหนึ่งนะครับเราไม่ทราบว่าจะเป็นชายหรือหญิงครับเราก็ต้องถ้าเกิดมันไม่มีไอตัวที่จะไปส่องดูนะครับมันก็ต้องโยนหัวโยนก้อยเราก็คิดว่าโอเคถ้า5คนเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายมาแล้วเราก็เดาคนต่อไปก็น่าจะเป็นผู้หญิงนะมันน่าจะบ้างแหละนะครับก็แทงเข้าไปว่าโอเคน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับเบ็ดเข้าไปนะครับพนันเข้าไปซึ่งไม่มีอะไรที่จะมาการันตีได้นะครับไม่มีหลักการใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็จะไม่เรียนรู้นะครับโหราศาสตร์นะครับเราก็จะไม่ไปเรียนรู้นะครับเราก็จะไม่สร้างคอร์สสำหรับการเรียนโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของต่างประเทศเหตุผลเพราะว่าการเชื่อนะครับโดยที่นะครับมันไม่มีนะครับหลักฐานหรือตัวแปรที่จะสามารถทำให้เราเชื่อได้เนี่ยนะครับเราก็ไม่เอานะครับเราก็จะไม่เรียนนะครับอีกโมเดลนึงนะครับซึ่งเริ่มต้นที่จะนะครับสร้างโมเดลบนพื้นฐานของความน่าจะเป็นนะครับบนพื้นฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือนะครับทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบนะครับคลาสสิกนะครับทฤษฎีความที่เป็นแบบคลาสสิกนะครับหรือ classical probability นั้นนะครับก็จะนิยามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆนะครับเหตุการณ์ใดๆนะครับว่านะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ใดๆนะครับก็คือนะครับจำนวนของ outcome นะครับของเหตุการณ์ A นะครับจำนวนของ outcome ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ของการทดลอง A นะครับหารด้วยนะครับจำนวนนะครับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเกิดเราจะโยนลูกเต๋านะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าจำนวนหน้าของลูกเต๋านั้นนะครับมีทั้งหมด6หน้าแสดงว่านะครับถ้าเกิดเราพิจารณานะครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการโยนลูกเต๋านะครับแสดงว่านะครับจำนวนนะครับเอาคำทั้งหมดในกรณีนี้นะครับของการโยนลูกเต๋านั้นนะครับก็เป็นไปได้ทั้งหมดคือจำนวนหน้าที่เกิดขึ้นซึ่งมีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมครับก็คือหน้า1นะครับหน้า2หน้า3นะครับหน้า4นะครับหน้า5นะครับแล้วก็หน้า6ถูกไหมฮะหน้า6มีทั้งหมด6หน้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ A สมมุติเราบอกว่านะครับเหตุการณ์ A คือผลลัพธ์ outcome ตัวนี้แปลว่าผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราสนใจนะครับผลลัพธ์ที่เราจะโยนลูกเต๋าแล้วได้แต้มเท่ากับ1เราก็มาดูสิครับเราก็มาดูสิครับว่าแต้มเท่ากับ1เนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่มีอยู่แค่1ถูกไหมฮะผลลัพธ์มีอยู่แค่1อันฉะนั้นเนี่ยในกรณีของนะครับความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนั่นก็คือเราก็เอา1หารด้วย6โดยที่1นั้นคือจำนวนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นที่เป็นไปได้แล้วก็นะครับ6ตัวนี้ก็คือนะครับจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นก็คือ6นะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเหตุการณ์ A ของเรานะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งนะครับจะเป็นหน้าขี้นะครับหน้าขี้เรารู้อยู่แล้วนะครับหน้าขี้นะครับ
หน้าที่ของการโยนลูกเต๋านั้นก็มี1 3แล้วก็5ถูกไหมฮะแต้มจะเป็น1 3แล้วก็5ฉะนั้นเนี่ยนะครับจำนวนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือนะครับมีทั้งหมด3อันนะครับฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดนะครับเป็นหน้าขี้นะครับก็คือ3นะครับหารด้วยนะครับจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดก็คือนะครับมีทั้งหมด6หน้าก็คือ3ส่วน6นะครับก็คือ1ส่วน2นะครับถ้าเกิดสมมุติเราจะโยนเหรียญนะครับโยนเหรียญเราทราบอยู่แล้วนะครับว่านะครับสมมุติถ้าเกิดเราตัดไอ้ความน่าจะเป็นหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากนะครับเหรียญมันนะครับมาตั้งอยู่บนขอบเพราะว่านะครับโอกาสที่มันจะเกิดนั้นมันคงน้อยมากนะครับในกรณีนี้นะครับจำนวนของความน่าจะเป็นก็คือหัวกับก้อยถูกไหมฮะหัวกับก้อยในกรณีนี้หัวกับก้อยเนี้ยนะครับมันก็คือหัวหรือก้อยฉะนั้นเนี่ยนะครับจำนวน possible outcome นะครับของเราในกรณีนี้ก็คือมีค่าเป็น2ก็คือไม่เป็นหัวก็ต้องเป็นก้อยถูกไหมฮะส่วนข้างบนนี้นะครับส่วนข้างบนนี้คือผลลัพธ์ถ้าเกิดสมมติเหตุการณ์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้นะครับคือเหตุการณ์ซึ่งเราพิจารณาว่านะครับจงหาความน่าจะเป็นนะครับที่เราโยนเหรียญแล้วจะเกิดหัวในกรณีนี้นะครับผลลัพธ์มันก็คือ1ถูกไหมฮะผลลัพธ์มันก็คือ1หารด้วยนะครับจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดก็คือ2ไอ้ตัวนี้ก็คือ 0.5 นะครับจะเห็นได้ว่านะครับ classical probability นั้นนะครับดูจำนวนผลลัพธ์ที่จะออกของเหตุการณ์ที่เรากำลังพิจารณาหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้ค่อนข้างง่ายแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนั้นมีข้อจำกัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมเอาไปใช้ในงานประยุกต์นะครับประยุกต์อันที่เช่นสมมติผมต้องการดูนะครับโวลเตจที่คล่อมนะครับตัวความต้านทานนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดผมนะครับไม่ใส่กระแสหรือไม่ใส่กระแสให้กระแสมันวิ่งนะครับโวลต์เต็มมันควรจะเป็น0เพราะว่าเราทราบว่านะครับ V เท่ากับ I คูณด้วย R นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ I นะครับมีค่าเป็น0นะครับโวลต์เต็มที่คล่อมมันก็ควรจะเป็น0ด้วยถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปวัดดูจริงๆเนี่ยมันจะมีกระแสเล็กๆไหลผ่านนะครับกระแสเล็กๆไหลผ่านนั้นก็เกิดเนื่องมาจากว่านะครับโดยปกติแล้วในอุณหภูมิห้องเนี่ยมันมีความร้อนอยู่นะครับอนุภาคเนี่ยมันไม่ได้นะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้แช่แข็งอยู่นิ่งนะครับอนุภาคมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับมันจะหยุดนิ่งได้ก็ต่อเมื่อเรานะครับมุ่งเข้าสู่นะครับศูนย์องศาสมบูรณ์นะครับศูนย์องศาสมบูรณ์ซึ่งทุกอย่างหยุดนิ่งแต่ถ้าเกิดในอุณหภูมิห้องนี้นะครับมันก็ยังจะมีกระแสเล็กๆไหลผ่านนะครับกระแสเล็กๆไหลผ่านที่เกิดเนื่องจากนะครับที่เกิดเนื่องจากอิเล็กตรอนมันไหลได้เนื่องจากมันมีความร้อนอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อมันมีกระแสเล็กๆไหลผ่านแน่นอนว่านะครับมันก็จะมีโวลเตจนะครับความต่างศักย์ที่คล่อม R อยู่ขนาดเล็กๆนึงถ้าเกิดผมต้องการที่จะหาความน่าจะเป็นว่านะครับโวลเตจของผมเนี่ยนะครับที่คล่อมนะครับแล้วตัว R อยู่เนี่ยนะครับจะอยู่ระหว่างลบ100มิลลิโวลต์จนถึง100มิลลิโวลต์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือเอ๊ะถ้าเกิดผมใช้ classical probability เนี่ยอะไรคือจำนวน outcome ทั้งหมดในกรณีนี้เพราะมันเป็น continuous มันเป็นนะครับมันเป็นอะไรซึ่งนะครับต่อเนื่องระหว่างลบ100มิลลิโวลต์ถึง100มิลลิโวลต์เนี่ยมันต่อเนื่องกันหมด n คืออะไร n เป็น infinity หรอถ้าเกิดเป็น infinity แสดงว่าความน่าจะเป็นก็เป็น0สินะครับนะครับหรือนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยผมจะนิยามอะไร n ของผมจำนวน outcome ทั้งหมดในกรณีของผมคืออะไรนะครับจำนวนนะครับผลลัพธ์ทั้งหมดของผมในกรณีนี้คืออะไรเพราะผมกำลังนะครับดีลอยู่กับนะครับดีลอยู่กับจัดการอยู่กับไอ้ตัวนะครับเหตุการณ์ซึ่งนะครับเราไม่รู้ว่านะครับขอบเขตมันอยู่บริเวณไหนแล้วนะครับค่าของมันนั้นสามารถที่จะเป็นค่าต่อเนื่องได้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับเป็น counter example นะครับเป็น counter example ซึ่งนะครับความได้เป็นแบบคลาสสิกนั้นไม่สามารถที่จะจัดการได้นะครับไม่สามารถที่จะจัดการได้นะครับ
แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนั้นข้อดีของมันก็แบบที่ผมบอกนะครับมันง่ายนะครับแล้วมันก็สอดคล้องกับสัญชาตญาณของเราแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องนะครับทำการทดลองเพื่อให้ได้ผลออกมานะครับมันไม่ต้องผลลัพธ์ที่ได้มานั้นนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องไปนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปสังเกตผลลัพธ์ไม่จำเป็นจะต้องไป observe นะครับเพื่อจะดูผลลัพธ์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ของผมคือเหตุการณ์ A นะครับเหตุการณ์ A แล้วแบบที่ผมบอกนะครับเหตุการณ์ A ของผมคือนะครับพิจารณาที่หน้า1จะเกิดถูกมั้ยฮะหน้า1จะเกิดถ้าเกิดเราใช้ความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนั้นเราทราบว่าหน้า1นั้นมีอยู่แค่หน้าเดียวผลลัพธ์ทั้งหมดนั้นนะครับมีทั้งหมด6ผลลัพธ์ดังนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นของ A ก็คือ1ส่วน6นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ของ B ของผมนั้นนะครับเหตุการณ์ B ของผมนั้นคือเหตุการณ์ซึ่งนะครับหน้าคู่จะเกิดนะครับหน้าคู่จะเกิดนั้นผมทราบว่านะครับในลูกเต่าของผมนั้นหน้าคู่ของผมก็มี2 4 6นะครับ2 4 6นี้นะครับมีจำนวนนะครับจำนวนเอาท์คัมเท่ากับเท่าไหร่ก็มีทั้งหมด1 2แล้วก็3ผมก็เอา3ตั้งหารด้วยนะครับจำนวนเอาท์คัมทั้งหมดที่ผมมีก็คือ6 3หารด้วย6ก็คือ1ส่วน2ถามว่านะครับตัวเลขที่ผมได้คือความน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมจำเป็นต้องทำการทดลองไหมคำตอบคือผมไม่จำเป็นต้องทำการทดลองเลยนะครับผมสามารถที่จะหาความน่าจะเป็นได้นะครับแต่มันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับข้อเสียแน่นอนมันมีข้อเสียครับแบบที่บอกนะครับอันที่หนึ่งก็คือนะครับแบบที่บอกว่าจาก counter example นะครับจากที่ผมโชว์ให้เห็นว่าถ้าเกิดสมมุติเราพิจารณานะครับเหตุการณ์ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับตัวแปรซึ่งเป็นนะครับค่าต่อเนื่องรวมไปจนถึงนะครับขอบเขตเราค่อนข้างที่จะไม่เคลียร์ว่าเราจะต้องนิยามนะครับจำนวนผลลัพธ์ที่เป็นไปทั้งหมดแล้วก็นะครับจำนวน outcome ทั้งหมดอย่างไรอันที่สองนะครับอันที่2เนี่ยนะครับการที่จะใช้นะครับตัวทฤษฎีความที่เป็นแบบคลาสสิกได้นั้นนะครับผลลัพธ์กับตัวนะครับผลลัพธ์กับไอตัวจำนวนที่เป็นไปได้ทั้งหมดนั้นจะต้องนับได้แล้วก็ต้องเป็นไฟไนท์ยกตัวอย่างเช่นนะครับนับได้ความหมายคืออะไรนะครับไอตัวลูกเต่าของผมเนี่ยนะครับจำนวนหน้าผมนับได้ไหมนับได้ก็มีทั้งหมด6หน้าไงเหรียญนะครับผลลัพธ์ผมนับได้ไหมได้มีเท่าไหร่2หน้าเองแสดงว่า2กรณีนี้เรานับได้แสดงว่ามันเป็นนะครับไฟไนท์มันไม่ได้เป็นอินฟินิต2มันดิสครีตไหมมันต่อเนื่องไหมหรือมันไม่ต่อเนื่องคำตอบคือมันไม่ต่อเนื่องเพราะว่าหน้าของมันก็มี1 2 3 4 5 6มันไม่มี 1.2 มันไม่มี 2.5 มันไม่มี 3.7 นะครับในกรณี2หน้าหัวกับก้อยนั้นนะครับมันไม่มีตรงกลางดังนั้นเนี่ยมันเป็น discrete ในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกใช้ได้นะครับความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกใช้ได้นอกจากนี้นะครับข้อเสียของมันถูกจำกัดอยู่ที่ว่านะครับความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนั้นนะครับใช้ได้เฉพาะผลลัพธ์ที่จะมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นเท่ากันเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับนักศึกษาบอกว่านะครับถ้าเกิดเพราะว่าเราเอาจำนวนหน้าขึ้นไปนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดหน้า1คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นที่จะเกิดหน้า2คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นที่เกิดหน้า3คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นที่เกิดหน้า4คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นที่จะเกิดหน้า5คือ1ส่วน6ความน่าจะเป็นที่จะเกิดหน้า6ก็คือ1ส่วน6ฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้ความน่าจะเป็นแบบทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนั้นเราสมมุติว่าความน่าจะเป็นของทุกอย่างของทุกผลลัพธ์มีความน่าจะเป็นเท่ากันความน่าจะเป็นที่จะเกิดเท่ากันภาษาอังกฤษเรียกว่า equally likelyนะครับทำไมมันถึงเท่ากันเหตุผลเพราะว่าเราเอาจำนวนหน้ามานี่ครับจำนวนหน้า1กับจำนวนหน้า2เนี่ยมันเท่ากันคือ1 1จำนวนหน้า3กับจำนวนหน้า2มันเท่ากันคือ1 1ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยบนสมมติฐานเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้นะครับความทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกได้ก็ต่อเมื่อ
นะครับเราต้องสมมุติว่านะครับความน่าจะเป็นของแต่ละหน้าหรือความน่าจะเป็นของแต่ละผลลัพธ์นั้นมีความที่จะเป็นเท่ากันถ้าไม่เท่ากันเราใช้ไม่ได้นะครับหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับคือความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวนะครับหัวก็คือ1ส่วน2ความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อยในกรณีก็คือ1ส่วน2นะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดแรกก็คือนะครับการทดลองของเรานั้นจะต้องนะครับเกี่ยวพันกับผลลัพธ์นะครับแล้วก็นะครับจำนวนของความน่าจะเป็นที่จะต้องเป็นนะครับ discrete แล้วก็ finite นับได้แล้วก็จะต้องเป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะครับ2นะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นของแต่ละผลลัพธ์นั้นนะครับจะต้องมีความน่าจะเป็นเท่ากันนะครับอันนี้คือข้อเสียของความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนะครับแต่ข้อดีก็แบบที่บอกนะครับมันสอดคล้องกับสัญชาตญาณของเรามันง่ายแล้วเราสามารถที่จะคำนวณหาความน่าจะเป็นมาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำการทดลองนะครับซึ่งความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากในการที่จะหาผลลัพธ์แบบคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับเป็นตัวนะครับเป็นตัวยืนสำคัญสำหรับที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวพวกคอมบิเนทอริกนะครับคำนวณหานะครับจำนวนวิธีที่เป็นไปได้เพื่อจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจได้นะครับยังไงเสียมันก็ยังมีประโยชน์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอานะครับทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกเนี่ยไปใช้ต่อไปนะครับอีกโมเดลหนึ่งนะครับก็คือนะครับ relative frequency นะครับ relative frequency นะครับ relative frequency นั้นนะครับใช้การทดลองเป็นหลักนะครับใช้การทดลองเป็นหลักนะครับนั่นก็คือนะครับจำนวนนะครับการทดลองนั้นนะครับเวลาที่เราทำนะครับเราจะทำการทดลองนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราจะเอามาหารกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่จะโยนเหรียญนะครับแล้วเราจะดูนะครับว่านะครับจำนวนหัวนั้นเกิดขึ้นกี่ครั้งนะครับในกรณีนี้นะครับ NA ตัวนี้นะครับก็คือจำนวนที่จะเกิดหัวเกิดขึ้นนะครับที่จะเกิดหัวนะครับขณะที่ N ตัวนี้นะครับก็คือจำนวนครั้งที่ทดลองนะครับจำนวนครั้งที่ทดลองนะครับครั้งที่ทดลองสมมุตินะครับถ้าเกิดเราทดลองทั้งหมดนะครับ 1,000 ครั้งนะครับ 1,000 ครั้งนะครับแล้วมันเกิดหัวทั้งหมด450ครั้งนะครับอันนี้คือเกิดหัวทั้งหมด450ครั้งนะครับในกรณีนี้นะครับความน่าจะเป็นของนะครับโมเดลแบบนะครับ relative frequency ก็คือความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับนะครับ450หารด้วย 1,000 นะครับเกิดจากการทดลองแล้วก็สังเกตดูนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับความน่าจะเป็นแบบ relative frequency นั้นนะครับจะเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อ n นะครับใหญ่มากๆ n เข้าสู่อินฟินิตี้นั่นก็คือนะครับจำนวนครั้งของการทดลองนั้นนะครับใหญ่นะครับข้อดีของ relative frequency นะครับคุณจะเห็นได้ว่าจริงๆ relative frequency นั้นคล้ายกับ classical probability เลยถูกไหมฮะแต่ relative frequency model นั้นนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่บนพื้นฐานของการทดลองนะครับเราจำเป็นจะต้องดูการทดลองนะครับฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์แน่นอนนะครับมันสอดคล้องกับธรรมชาติในการทดลองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ relative frequency นะครับจำกัดก็คือ1เราไม่ทราบว่า n ใหญ่ขนาดไหนเราถึงจะเชื่อถือได้นะครับเราทราบว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับแต่ n 1,000 พอไหม n 10,000 พอไหม n 100,000 พอไหม nล้านหนึ่งพอไหม10ล้านพอไหม100ล้านพอไหมเราไม่ทราบนะครับฉะนั้นเนี่ยจำนวน n ขนาดไหนถึงจะเพียงพอในการที่จะนะครับสามารถที่จะนะครับ assume ได้ว่าความน่าจะเป็นนั้นนะครับมันเชื่อถือได้นะครับนอกจากนี้นะครับเราจะสามารถบอกความน่าจะเป็นได้หลังการทดลองเท่านั้นนั่นก็คือพูดง่ายๆคือเราจำเป็นจะต้องทดลองไปก่อนเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้นะครับความที่จะเป็นล่วงหน้าได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับเราต้องรอให้มันเกิดขึ้นก่อนทำการทดลองเกิดขึ้นก่อนนะครับเราถึงจะทราบอันนี้คือข้อเสียของนะครับ relative frequency
นะครับข้อเสียของ relative fluency นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อว่า n นะครับเราไม่ทราบว่ามันต้องใหญ่ขนาดไหนนะครับดังนั้นเนี่ยไอความน่าจะเป็นของเรานั้นเราไม่สามารถที่จะทำการทดลองไปได้นะครับตลอดไปช่วงกาลปรวสานดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรับได้ว่าความน่าจะเป็นที่เราได้มานั้นมันเป็นแค่ตัวประมาณค่าประมาณหรือเป็นไฮโปทีซิสเท่านั้นนะครับมันเป็นค่าที่ประมาณได้เท่านั้นเป็นมันน่าจะเป็นค่าเท่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดผมโยนเหรียญเข้าไป 1,000 ครั้งนะครับแล้วผมได้หัวทั้งหมด450ครั้งฉะนั้นเนี่ยไอ้ผมก็เอามาหารกันนะครับความน่าจะเป็นที่ผมได้เนี่ยผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าจริงๆความน่าจะเป็นที่เกิดหัวเนี่ยคือ450หารด้วย 1,000 ผมบอกได้แค่ว่านะครับน่าจะประมาณนี้เหตุผลเพราะว่าผมไม่ทราบว่า n ต้องใหญ่ขนาดไหนผมหยุดที่การทดลองทั้งหมด 1,000 ครั้งนะครับผมหยุดที่การทดลองทั้งหมด 1,000 ครั้งฉะนั้นเนี่ยผมรับ PA นะครับได้แค่ว่ามันเป็นตัวประมาณหรือไฮโปทีซิสว่าน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นค่านี้นะครับอันนี้คือข้อจำกัดของนะครับข้อจำกัดของไอตัว relative fluency นะครับนั่นก็คือ1 นะครับความน่าจะเป็นที่เราจะได้นั้นได้มาจากหลังการทดลองเท่านั้นตัวเลขที่เราได้นั้นนะครับมันเป็นแค่ค่าประมาณนะครับ classical probability นะครับดีนะครับดีในแง่ที่ว่านะครับมันสอดคล้องกับสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับมันง่ายนะครับการคำนวณความน่าจะเป็นนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำการทดลองข้อเสียของมันก็คือนะครับคุณจะต้องนะครับจัดการกับเหตุการณ์ซึ่งนะครับมีจำนวนผลลัพธ์นะครับกับจำนวนนะครับที่เป็นไปได้ทั้งหมดนั้นนะครับนับได้แล้วก็ต้องเป็นนะครับจะต้อง discrete เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะจัดการกับข้อมูลที่เป็นลักษณะของ continuous ได้นะครับในกรณีโหราศาสตร์นี่เราไม่พูดถึงนะครับโหราศาสตร์เราไม่พูดถึงนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในวิชานี้นะครับเราจะเรียน classical probability เราจะเอา classical probability เนี่ยนะครับข้อเสียของ classical probability ก็คือมันไม่สามารถจะจัดการกับไอตัวที่มันเป็นนะครับผลลัพธ์ที่มันเป็น continuous ได้ถูกไหมยกตัวอย่างเช่นแบบที่ผมพูดให้ฟังเกี่ยวกับ voltage ที่ com r ซึ่งมันเป็น continuous นะครับที่มันเป็นค่าต่อเนื่องนะครับค่าต่อเนื่องรวมไปจนถึงนะครับมันจะจัดการได้กับเฉพาะนะครับเหตุการณ์ซึ่งมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับเท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าหัวแบบที่ผมโชว์ให้เห็นนะครับกับหน้าของลูกเต่านะครับซึ่งนะครับมันจะครับ valid นะครับมันจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อความน่าจะเป็นที่จะเกิดของแต่ละนะครับเหตุการณ์แต่ละผลลัพธ์เนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับหน้าหัวกับก้อยก็1ส่วน2เท่ากันนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับแต่เราก็จะเรียนนะครับแต่ตัวที่เราจะเรียนหลักๆนะครับในคลาสตัวนี้ก็คือนะครับการความน่าจะเป็นแบบแอ็กเซียมแอ็กเซียมแปลว่านะครับแอ็กเซียมแปลว่าความจริงที่เราจะต้องได้รับเราจะต้องรับความจริงตัวนี้ก่อนที่เราจะไปต่อไอ้ตัวนี้คือนะครับแอ็กเซียมนะครับแอ็กเซียมนะครับแอ็กเซียมคือความจริงความจริงภายใต้นะครับสิ่งที่เรากำลังจะพิจารณาเราจะต้องยอมรับความจริงมันก่อนนะครับ axiomatic approach ตัวนี้นะครับความได้เป็นแบบนี้นะครับถูกสร้างโดยนะครับโคโมโกรอฟในปี1933นะครับทั้งนี้นะครับความได้เป็นแบบ axiom เนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นตัวเน้นของเราในคลาสตัวนี้นะครับประกอบไปด้วย3อย่างอย่างแรกก็คือนะครับเขาจะกำหนด3อย่างนะครับอย่างแรกก็คืออันที่1คือตัว sample space ตัว sample space ตัวนี้ก็คือเป็นเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดของตัวของการทดลองสุ่มนะครับเป็นเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดของการทดลองสุ่มยกตัวอย่างเช่นนะครับตัว sample space ของการโยนเหรียญนะครับฉะนั้นในตัว sample space เป็นเซตถูกไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้เซตของมันก็ประกอบไปด้วยนะครับผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือหัวก้อยแล้วก็ edge นะครับอันนี้อันที่1
ที่ axiom axiomatic approach นิยามอันที่2ก็คือนะครับ sigma algebra ของ event นะครับไอ้ตรงนี้นะครับ sigma algebra ของ event นั้นนะครับเป็นนะครับ subset นะครับเป็น collection ของ subset ของ sample space นะครับเป็น collection ของ subset ของ sample space นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้า sample space นะครับ sample space นะครับเป็นหัวก้อยแล้วก็ edge ฉะนั้นเนี่ย sigma algebra นะครับซึ่งถูกนิยามนะครับโดย axiomatic approach เนี่ยนะครับก็คือ set เห็นไหมครับเป็น set ของ subset นะครับset ว่างนะครับตัว sample space นะครับเป็น subset ของหัวก้อยแล้วก็ edge นะครับset ของที่เกิดหัวอย่างเดียวset ของที่เกิดก้อยอย่างเดียวนะครับ set ของที่ edge เกิด edge อย่างเดียวนะครับ set ซึ่งที่เกิดหัวก้อหัวก้อยหัว edge ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันเป็นเซตของนะครับเซตของนะครับ subset ของ sample space นะครับต่อไปนะครับเราจะเรียกนะครับสมาชิกของ f ตัวเนี้ยนะครับเราจะเรียกสมาชิกของ f ตัวเนี้ยว่าเหตุการณ์หรือ event นะครับสมาชิกของ f นะครับของ sigma algebra เนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าเหตุการณ์หรือ event ตัว sample space ก็คือนะครับตัวset ของผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นตัว sigma algebra ก็คือนะครับ set ของ collection ของ subset ทั้งหมดที่เรานะครับเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับโดยที่แต่ละตัวนั้นเราเรียกมันว่าเหตุการณ์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนะครับอันที่1แล้วนะเดี๋ยวแรงเงานะครับตัวนี้sample space 2ก็คือตัว f ตัว sigma algebra นะครับโดยที่สมาชิกของมันก็คือเหตุการณ์นะครับตัว sample space ก็เป็นเซตของนะครับผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็นะครับตัว p ตัวนี้คือ probability measure นะครับคือนะครับการให้ตัวเลขความน่าจะเป็นนะครับไปในแต่ละเหตุการณ์ที่อยู่ใน f หรือใน sigma algebra นะครับไอ้ตัวนี้คือการนะครับให้ความน่าจะเป็นเข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าเราก็จะนิยามความน่าจะเป็นนะครับพอเรานิยามความน่าจะเป็นมาปุ๊บเราก็จะนะครับ assign ความน่าจะเป็นนะครับ assign ความน่าจะเป็นเข้าไปยังตัวต่างๆของตัวนะครับเหตุการณ์ที่อยู่ใน f นะครับ process ตัวนี้เราเรียกมันว่าprobability measure นะครับ probability measure คือ process อีกครั้งนะครับคือ process ของการให้ความน่าจะเป็นเรา assign เข้าไปนี่แหละครับเพราะเราเป็นคนสร้างโมเดลนะครับถ้าเกิดสมมติตัวเลขที่เราให้นั้นนะครับมันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติโมเดลเราก็ผิดฉะนั้นเนี่ยนะครับ probability measure นั้นนะครับคือการให้นะครับตัวเลขของความน่าจะเป็นนะครับแก่เหตุการณ์ต่างที่อยู่ใน f ที่อยู่ใน sigma algebra นะครับโดยที่ตัวเลขนั้นนะครับจะต้องนะครับสอดคล้องกับ axiom ของความน่าจะเป็นไอตัว axiom ของความน่าจะเป็นตัวนี้คุณจะต้องนะครับคุณจะต้องยอมรับมันก่อนที่จะไปต่อได้ axiom นั้นไม่มีการพิสูจน์ axiom นั้นจะต้องนะครับสมมติว่าเป็นจริงเสมอนะครับตัวแรก axiom ตัวแรกของความน่าจะเป็นก็คือนะครับความน่าจะเป็นจะต้องมากกว่า0ความน่าจะเป็นติดลบไม่นิยามอันที่2นะครับความน่าจะเป็นของ sample space คือ1นั่นก็คือนะครับตัว sample space เนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณานะครับ sample space เนี่ยเป็นเหตุการณ์มันจะต้องมีค่านะครับความน่าจะเป็น1แน่นอนนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับ sample space เป็น1ในสมาชิกของ f ผมก็เพิ่งบอกไปว่านะครับสมาชิกของ f นั้นทุกตัวเราเรียกมันว่าเหตุการณ์แต่นั้นเนี่ยนะครับ sample space ก็เป็นเหตุการณ์นึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เป็น sample space นั้นมีค่าเป็น1นะครับถ้านะครับเหตุการณ์ a กับเหตุการณ์ b นะครับ intersect กันแล้วเป็นเซตว่างนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเรา
วาดเวนไดแกรม A กับ B ไม่มีอะไรนะครับอินเตอร์เซ็กกันหรือในบางครั้งนะครับเราเรียกมันว่า mutually exclusive นะครับหรือ disjoint หรือ mutually exclusive ก็คือนะครับเหตุการณ์ A กับเหตุการณ์ B นั้นนะครับไม่มีตัวร่วมซึ่งกันและกันนะครับในกรณีนี้นะครับความน่าจะเป็นของ A union B เอา A มา union กับ B นะครับนั่นก็คือความน่าจะเป็นที่ A จะเกิดหรือ B จะเกิดเหตุการณ์ A จะเกิดหรือ B จะเกิดนะครับจะเท่ากับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A บวกด้วยความจะเป็นของเหตุการณ์ B ไอ้ตัวนี้คือ axiom ที่เราจะต้องรับให้มันได้ก่อนที่จะทำไปก่อนที่จะนะครับทำต่อไปก็คือเราต้องสมมติเราต้อง assume ก่อนว่าทั้งหมดนี้เป็นจริง3ข้อตัวนี้เป็นจริง1ความน่าจะเป็นนะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอนะครับ2ความได้เป็นของ sample space เหตุการณ์ถ้าเกิดมันเป็น sample space จะต้องมีค่าเท่ากับ1บางครั้งนะครับเหตุการณ์ของ sample space เราเรียกมันว่า sure event ก็คือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแน่ๆถ้าเกิดสมมติเราบอกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติ sample space ของการโยนลูกเต๋าของผมนะครับมีค่าเป็นนะครับผมบอกว่าโยนลูกเต๋าเนี่ยเป็น1 2 3 4 5 6อันนี้คือหน้า sample space ของหน้าที่เกิดขึ้นจากการโยนลูกเต๋าแล้วผมบอกว่าจงหาความน่าจะเป็นซึ่งผมโยนลูกเต๋าแล้วนะครับหน้ามันจะเกิด1หรือ2หรือ3หรือ4หรือ5หรือ6ในกรณีนี้นะครับเหตุการณ์ของผมก็คือที่ผมกำลังพิจารณาอยู่ก็คือ sample space แน่นอนในกรณีนี้ความน่าจะเป็นมันเกิดขึ้นชัวๆนะครับในกรณีนี้ก็คือเป็นชัวร์อีเวนต์นั่นคือความที่เป็นมันก็จะเป็น1นะครับถ้า A intersect B เท่ากับเซตว่างนะครับมันเป็น disjoint set นะครับแล้วก็เป็นนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งไม่ต่อเนื่องกันนะครับเอาเหตุการณ์2เหตุการณ์มายูเนียนกันนะครับเอาเหตุการณ์2เหตุการณ์มายูเนียนกันนะครับความน่าจะเป็นของมันจะเท่ากับเหตุการณ์ของ A บวกด้วยเหตุการณ์ของ B นะครับอันนี้นะครับเป็นผลเราสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าความได้เป็นของเซตว่างมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราทราบว่า A intersect เซตว่างเท่ากับเซตว่างถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยจาก axiom ตัวที่ข้อที่3นะครับเราจะได้ว่า P A union เซตว่างจะต้องเท่ากับ P A บวก P เซตว่างถูกไหมฮะเหตุผลเพราะว่าจาก axiom นะครับ axiom ข้อที่3เนี่ยเราบอกว่าถ้า A intersect B เท่ากับเซตว่างนะครับ PA union B จะต้องเท่ากับ PA บวก PB ในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ก็คือ A intersect เซตว่างเท่ากับเซตว่างดังนั้นเนี่ย PA union เซตว่างจะเท่ากับ PA บวก P เซตว่างถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่านะครับ PA union เซตว่างก็เท่ากับ PA ถูกไหมอะไร union เซตว่างก็ต้องเท่ากับเซตนั้นนะครับเท่ากับ PA บวก P set ว่างนะครับ PA ตัดไปฉะนั้นเนี่ย P set ว่างก็มีค่าเท่ากับ0ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่านะครับ P set ว่างมีค่าเท่ากับ0ซึ่งตรงกันข้ามกับ P sample space ซึ่งมีค่าเท่ากับ1จากซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจาก axiom นะครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับสมมุติว่านะครับถ้าเกิดการทดลองของเราก็คือการโยนเหรียญนะครับคือการโยนเหรียญแน่นอนนะครับ sample space ของเราก็คือหัวก้อย edge นะครับอ่ะเราได้อันที่1ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับสเต็ปต่อไปก็คือเราจะนิยามนะครับตัวเซตของนะครับทุก subset ของ sample space เราทราบว่า power set นะครับ subset ของ sample space เนี่ยมีได้ทั้งหมด2ยกกำลัง n subset นะครับนั่นก็คือ2ยกกำลัง3เท่ากับ8 subset นะครับแล้วเราเรียกนะครับเซตของ subset ว่า power set นะครับ power set นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนะครับ sigma algebra นั้นนะครับเป็นเซตของนะครับทุก subset ของ sample space นะครับ sigma algebra จะเป็น power set ของ sample spaceดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับเขียนซิกมาอัลจิบ้าได้นะครับว่าเป็นเซตของ subset ทั้งหมดนะครับ
เราจะเห็นได้ว่านะครับเซตของ subset ทั้งหมดก็มี1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมฮะมีทั้งหมด8 subset นะครับซึ่งมันก็คือนะครับเซตว่างที่มีหัวอย่างเดียวนะครับที่เป็นก้อยอย่างเดียวที่เป็น edge ที่เป็นหัวก้อยที่เป็นก้อย edge ที่เป็นนะครับ edge หัวที่เป็นหัวก้อย edge ซึ่งก็คือนะครับ sample space นะครับซึ่งในแต่ละตัวนี้เราจะเรียกมันว่า event ถูกไหมฮะที่เราเรียนไปแล้วก็คือเหตุการณ์นะครับฉะนั้นในเราสามารถสรุปได้ว่านะครับเหตุการณ์เป็นสมาชิกของนะครับซิกมาของ f หรือซิกมาจิบ้าเหตุการณ์เป็นสมาชิกของซิกมาจิบ้าแต่เหตุการณ์เป็น subset ของ sample space เหตุการณ์เป็น subset ของ sample spaceแต่เหตุการณ์เป็นสมาชิกของนะครับซิกมาอัลจิบรานะครับอันนั้นเรานิยามออกมาแล้วใช่ไหมครับ2อันหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทำprobability measure นะครับนั่นก็คือการนะครับ assign ความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็ assign ความน่าจะเป็นนะครับให้กับตัวซิกมาอัลจิบรานะครับหลักการการ assign ความน่าจะเป็นนั้นนะครับเราจะ assign ให้ตัวย่อยก่อนให้ตัวย่อยทั้งหมดก่อนตัวย่อยที่มันมีเราจะ assign ความน่าจะเป็นนะครับกรณีของ probability measure นั้นเราจะ assign ให้กับเหตุการณ์ที่มีนะครับสมาชิกตัวเดียวก่อนในกรณีนี้ก็คือหัวก้อยแล้วก็ edge เหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะว่าเหตุการณ์อื่นนั้นเราจะใช้ axiom ข้อที่3มาในการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อื่นได้นะครับเราจะใช้นะครับ axiom ข้อที่3มาในการหาเหตุการณ์อื่นได้ถ้าหลังจากที่เรา assign นะครับความน่าจะเป็นให้กับนะครับเหตุการณ์ย่อยๆที่มันมีแค่ตัวเดียวก่อนนะครับดูตัวอย่างนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าความน่าจะเป็นของเซตว่างมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผม assignนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดหัวคือ1ส่วน2ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดก้อยคือ1ส่วน2แล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะเกิด edge เป็น0ความหมายคือตอนนี้ผมทำตาม axiom ของความน่าจะเป็นไหมเรามาเช็คดูนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆจะต้องมากกว่า0ของผมมากกว่า0มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับความน่าจะเป็นของ sample space เป็น1แน่นอนนะครับหลังจากนั้นนะครับพอผมนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆของ axiom ข้อที่3นี้ถ้าเกิด a intersect b เท่ากับเซตว่างนะครับ pa union b ก็เท่ากับ pa บวก pb เรามาดูตัวอย่างนะครับจากที่ผม assign ความน่าจะเป็นให้กับตัวย่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติผมจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดหัวและก้อยในกรณีนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ซึ่งก็คือหัวแล้วก็ก้อยนะครับนั้นลักษณะนี้ก็คือหัวแล้วก็ก้อยคือตัวนี้ถูกไหมฮะผมต้องการที่จะหาเหตุการณ์ตัวนี้คำถามคือหัวกับก้อยอินเตอร์เซ็กกันได้อะไรครับเซตว่างแน่นอนดังนั้นเนี่ย PA นะครับเราก็มองไอ้ตัวนี้เป็น A แล้วไอ้มองตัวนี้เป็น B PA union B นะครับเอาหัวกับก้อยมายูเนียนกันเราก็ได้เซตตัวนี้มันอินเตอร์เซ็กกันเท่ากับเซตว่ามันก็ต้องเท่ากับ PA บวก PB ตามไหนครับตามกับตัว axiom ข้อที่3 axiom ข้อที่3ก็คือถ้า A intersect B เท่ากับเซตว่าง PA union B จะต้องเท่ากับ PA บวกด้วย PB PA บวกด้วย PB ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับP หัวบวกยูเนียนก้อยก็เท่ากับ P หัวก้อยก็เท่ากับนะครับ PA นะครับ PA นะครับ PA P PA บวกด้วย PB ก็คือ P หัวบวกด้วย P ก้อยนะครับ P หัวบวกด้วย P ก้อย P หัวเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน2 P ก้อยบวกเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน2ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หัวก้อยได้ว่ามันคือมีค่าเท่ากัน1เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับ
เราสามารถที่จะหานะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หัว H ความน่าจะเป็นที่เกิดของหัว H ตัวนี้ก็คือนะครับเราทราบว่าหัวกับ H เนี่ยนะครับมันอินเตอร์เซ็กกันได้เท่ากับเซตว่างดังนั้นเนี่ยบนพื้นฐานของแอกเซียมข้อที่3ของความน่าจะเป็นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เอาหัวมายูเนียนกับ H ก็เราก็จะได้หัว H ถูกไหมฮะจะเท่ากับ PA union B PA บวก PB ในกรณีของ PA union B ถ้า A intersect B เท่ากับเซตว่างดังนั้นเนี่ยนะครับความที่เป็นของหัวกับ H นี่ก็เท่ากับความที่เป็นของหัวบวกความที่เป็นของ H ความที่เป็นของหัวคืออะไร1ส่วน2อันนี้เรากำหนดมานะครับความที่เป็นของ H คืออะไรคือ0ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้1ส่วน2ฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่านะครับทุกความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับที่นะครับอยู่ในตัว F หรืออยู่ในซิกมาอัลจีบรานั้นนะครับหลังจากที่เราแอสไซน์ความน่าจะเป็นผ่าน property measure นะครับให้แก่เหตุการณ์ย่อยไปแล้วเราสามารถที่จะหาความน่าจะเป็นของนะครับทุกเหตุการณ์ได้ผ่านทางแอกเซียมนะครับข้อที่3ดังที่ผมอธิบายไปฉะนั้นเราสามารถที่จะนะครับฟิลความที่เป็นของทุกเหตุการณ์ในซิกมาอัลจีบราหรือใน F ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมตินะครับถ้าเกิดผมนะครับทำการทอดลูกเต๋านะครับสมมติตัว sample space ของผมก็คือ1 2 3 4 5 6แต่คราวนี้นะครับซึ่งคือหน้าของลูกเต๋าแต่คราวนี้เนี่ยนะครับตัวซิกมาอัลจีบราของผมนั้นผมไม่ได้สนใจตัวที่มันเป็นซูเปอร์เซตของแซมเปิลสเปซละนะครับตัวซิกมาอัลจีบราของผมนั้นมีแค่นะครับเซตว่างแซมเปิลสเปซนะครับหน้าที่จะเกิดเลขคี่แล้วหน้าที่จะเกิดหน้าที่จะเกิดเลขคู่แล้วหน้าที่จะเกิดเลขคี่นะครับในกรณีนี้นะครับe ของผมนั้นนะครับ e ของผมนั้นก็คือ2 4 6แน่นอนนะครับเซต2 4 6ตัวนี้นะครับเป็นสับเซตของ sample space เพราะว่า sample space ตัวนี้ก็คือ1 2 3 4 5 6ฉะนั้นเนี่ย2 4 6เนี่ยนะครับมันเป็นสับเซตของ1 2 3 4 5 6ขณะเดียวกันนะครับเซตที่จะเกิดนะครับออดนะครับเป็นออดนะครับก็คือ1 3 5นะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นสับเซตของ sample space นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือนะครับหลังจากที่ผมนะครับนิยาม sample space ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมนิยามนะครับ sigma algebra ออกมาแล้วต่อไปผมก็ต้องทำ property measure ถูกไหมคือการ assign ความน่าจะเป็นให้กับเหตุการณ์ต่างๆที่ผมนิยามมานะครับตัวย่อยที่สุดคืออะไร e กับ o e กับ o คือตัวย่อยที่สุดนะครับผมก็แอสไซน์ความน่าจะเป็นให้มันก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะแอสไซน์นะครับแน่นอนไอตัวที่บังคับเป็นกฎที่จะทำให้ผมแอสไซน์ความน่าจะเป็นได้นะครับก็คือแอ็กเซียมของความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นนั้นจะต้องมากกว่า0นะครับก็คือผมก็แอสไซน์อ่ะ1ส่วน2 1ส่วน2นะครับความที่เป็นของ sample space จะต้องเป็น1ความที่เป็นของเซตว่างเราพิสูจน์ไปแล้วว่ามันเป็น0นะครับสมมุติถ้าเกิดผมนิยามนะครับ sigma algebra บอกแบบนี้แสดงว่าผมมีเหตุการณ์ที่ผมพิจารณาอยู่ทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับ4เหตุการณ์นั่นก็คือเหตุการณ์ที่นะครับหน้าของลูกเต๋านั้นจะเกิด1 2 3 4 5 6หน้าของลูกเต๋านั้นจะเกิดนะครับ2 4 6หน้าของลูกเต๋านั้นจะเกิด1 3 5นะครับแล้วหน้าของลูกเต๋าจะไม่เกิดอะไรเลยไอ้นี่คือเหตุการณ์ที่ผมนิยามนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้โมเดลแบบนี้ที่เราสร้างขึ้นโดยใช้หลักการ axiomatic ของโคโมโกรอฟเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามความน่าจะเป็นนะครับได้ดังนี้นะครับเรารู้แค่ว่านะครับเหตุการณ์ที่เราใส่เข้ามานะครับแล้วเหตุการณ์ซึ่งถ
ูกนิยามมามีอยู่แค่4เหตุการณ์ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถถามคำถามได้ว่าโอเคความน่าจะเป็นที่นะครับเราโยนลูกเต๋าแล้วนะครับตัวเลขมันจะเป็น1 2 3 4 5 6หรือตัวเลขมันไม่เป็น1 2 3 4 5 6เราตอบได้เพราะตัวเลขที่มันเป็นมันจะเป็น1 2 3 4 5 6มันคือความที่จะเป็นของ sample space ความน่าไอเหตุการณ์ซึ่งมันจะไม่เป็น1 2 3 4 5 6มันคือความน่าจะเป็นของเซตว่างนอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะตอบคำถามได้ว่าความน่าจะเป็นที่เราโยนนะครับลูกเต๋าแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าคู่หรือหน้าขี้เราตอบได้เพราะนะครับเซตของเหตุการณ์คือคู่กับขี้นั้นเรานิยามมันในซิกมาอัลจิบราหรือ F นะครับเราสามารถที่จะตอบได้ว่าความน่าจะเป็นที่มันจะไม่เป็นคู่มีเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดมันไม่เป็นคู่มันก็ต้องเป็นขี้ถูกไหมฮะหรือความที่เป็นที่มันไม่เป็นขี้มันก็ต้องเป็นคู่ถูกไหมฮะในกรณีนี้เราตอบคำถามนี้ได้แต่นะครับนักศึกษาครับนะครับเราจะไม่สามารถตอบคำถามความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่นะครับหน้าของลูกเต๋าจะเกิดมีค่าเท่ากัน1นักศึกษางงว่าเฮ้ยทำไมจะบอกไม่ได้อ่ะมันบอกไม่ได้ครับเหตุผลเพราะเหตุการณ์1นี้ไม่ได้ถูกนิยามใน F ก่อนฉะนั้นเนี่ยในโลกของนะครับโมเดลตัวนี้ในโลกของโมเดลตัวนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่นะครับโยนลูกเต๋าแล้วมี1ค่าเดียวเนี่ยไม่ได้นิยามไม่ใช่มันไม่เกิดนะครับแต่มันไม่นิยามในเมื่อมันไม่นิยามใน Fมันก็ไม่มีความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นมันไม่นิยามเพราะนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆจะนิยามก็ต่อเมื่อว่าเหตุการณ์นั้นเป็นสมาชิกของซิกมาอัลจิบราหรือ F เท่านั้นฉะนั้นคุณตอบไม่ได้หรอกความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์1 2 3เพราะ1 2 3เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน F มันไม่ได้ถูกนิยามตั้งแต่ต้นฉะนั้นเราไม่รู้จักเหตุการณ์ที่เกิด1 2 3เนี่ยเราไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณบอกว่าโอเคจงหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดจงหาความน่าจะเป็นที่จะเกิด2 4 6อย่างนี้ตอบได้เหตุผลเพราะ2 4 6นั้นนิยามอยู่ในซิกมาอัลจิบรามันเป็นเหตุการณ์ซึ่งเรานิยามอยู่ใน F หรือซิกมาอัลจิบราดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแอสไซน์ความน่าจะเป็นให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อสรุปก็มีอยู่ที่ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างโมเดลอะไรก็ได้นะครับสร้างโมเดลอะไรก็ได้นะครับโมเดลความน่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับบนพื้นฐานของaxiomatic approach ของโคโมโกรอฟนะครับโดยการนิยาม sample space นะครับโดยการนิยามนะครับ sigma algebra หรือเซตของเหตุการณ์แล้วหลังจากนั้นเราก็จะให้นะครับค่าความน่าจะเป็นแก่เซตของเหตุการณ์ที่อยู่ใน Fนะครับที่อยู่ในซิกมาอัลจิบรานะครับถ้าเหตุการณ์ใดไม่ได้อยู่ในซิกมาอัลจิบราความหมายคือเหตุการณ์นั้นไม่นิยามเราจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้นได้ถ้าเหตุการณ์นั้นนะครับไม่ได้ถูกนิยามอยู่ในซิกมาอัลจิบราก็แบบที่ผมอธิบายไปนะครับถ้าเกิดคุณนิยามเหตุการณ์เฉพาะออกมาเป็นเฉพาะนะครับการsample space คือการโยนลูกเต๋าแล้วซิกมาอัลจิบราของคุณคือเหตุการณ์ของคุณนั้นนะครับพิจารณาอยู่แค่นะครับการเกิดเลขคู่การเกิดเลขขี้ sample space แล้วก็เซตว่างในกรณีนี้คุณไม่สามารถตอบคำถามความน่าจะเป็นที่จะเกิด1ได้เพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิด1หน้าเดียวไม่ได้ถูกนิยามอยู่ใน F หรือ sigma algebra นะครับคุณไม่สามารถที่จะตอบคำถามความน่าจะเป็นของ1 2 3ได้เพราะ1 2 3ตัวนี้นะครับเหตุการณ์ตัวนี้ไม่ได้ถูกนิยามอยู่ในSigma Algebra คุณตอบ2 4 6ได้เพราะว่า2 4 6นี้นะครับนิยามอยู่ใน Sigma Algebra คุณตอบเหตุการณ์1 3 5ได้เพราะ1 3 5ถูกนิยามอยู่ใน Sigma Algebra คุณตอบเหตุการณ์1 2 3 4 5 6ได้เพราะเหตุการณ์นี้ถูกนิยามอยู่ใน Sigma Algebra คุณตอบความน่าจะเป็นที่มันไม่มีอะไรเลยได้เพราะมันถูกนิยามอยู่ใน Sigma Algebraนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการโมเดลนะครับการโมเดล
ของตัว axiomatic approach นั้นก็คือนะครับการโมเดลธรรมชาติแล้วเราจะโมเดลธรรมชาติถูกต้องหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพิจารณาเหตุการณ์ประเภทไหนนะครับเหตุการณ์นั้นนะครับสามารถตอบคำถามความน่าจะเป็นของคนที่ต้องการจะรู้ได้หรือเปล่าแล้วตัวเลขที่เราใส่เข้าไปนั้นสอดคล้องกับ axiom แล้วสอดคล้องกับความเป็นจริงกับธรรมชาติขนาดไหนนะครับก็คือ property measure เนี่ยครับ property measure เนี่ยนะครับซึ่งเราให้ตัวเลขมันไปถ้าเกิดเราให้ตัวเลขมันผิดเพี้ยนไปจาก axiomatic approach อาทิเช่นให้ความน่าจะเป็นมันติดลบอันนี้รับไม่ได้หรือเราให้ค่าความน่าจะเป็นไปแล้วปรากฏว่าเราเอาไปใช้ปรากฏว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับธรรมชาติในกรณีนี้โมเดลของเราก็จะใช้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยการสร้างโมเดลของเรานะครับของกรณีของ axiomatic approach นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพิจารณาเหตุการณ์ใดแล้วนะครับเราให้ความน่าจะเป็นมันนะครับสอดคล้องกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับไอ้ตัวนี้คือคีย์หลักนะครับย้ำอีกทีนะครับเหตุการณ์เป็นซับเซตนะครับของ sample space ขณะเดียวกันเหตุการณ์เป็นสมาชิกของซิกมาอัลจิบราตัวซิกมาอัลจิบราที่ใหญ่ที่สุดก็คือซิกมาอัลจิบราซึ่งเป็นนะครับ power set ของ sample space power set ก็คือเอาทุก subset ของ sample space รวมอยู่ในตัวซิกมาอัลจิบรานะครับอันนั้นคือ lecture 1ของวิชาความน่าจะเป็นสำหรับนะครับสำหรับวิศวกรนะครับเดี๋ยวอันนี้คือ lecture 1ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเลคเชอร์ต่อกันต่อนะครับสวัสดีครับ